ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2513ทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้ทำการรักษาพระทนถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสถามแก่ทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่าเวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันมีทันตแพทย์ดูแลรักษาแล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือไม่และก็ได้ทรงทราบว่าบางจังหวัดไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยประชาชนจึงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากค่อนข้างมากในหลวงรัชกาลที่9จึงพระราชทานคำแนะนำให้แพทย์เคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งซึ่งพระราชดำรัสนี้ได้กลายเป็นที่มาของการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ให้บริการทำฟันเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมการรักษาฟันแทบจะทุกประเภทอาทิถอนฟันผ่าตัดฟันคุดขูดหินปูนอุดฟันแล้วรักษารากฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และที่จบลงไปแล้วนะคะนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานนะคะในช่วงต่อไปค่ะเรื่องเด่นประเด็นสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะในการนำเสนอข่าวสารเพื่อที่จะแจ้งให้กับท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทได้รับทราบนะคะว่าขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะมีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆจะได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในหลายประเด็นเลยค่ะประเด็นแรกที่จะมาพูดคุยกันนั้นก็ต้องเป็นในเรื่องของสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะต้องขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้จากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 หรือสบค.นะคะขอบคุณกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในส่วนของ10ประเทศทั่วโลกที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะสำหรับ10ประเทศแรกเลยนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะมียอดผู้ติดเชื้อนะคะถึง 7,5893 คนนะคะมีผู้เสียชีวิต 204,126 คนค่ะแล้วก็มียอดของผู้ที่รักษาหายแล้วนะคะ 4,254,97 รายนะคะสำหรับประเทศอันดับที่2ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะนั่นคือประเทศอินเดียค่ะอยู่ที่ 5,517,596 รายนะคะเสียชีวิตไปแล้ว 88,231 รายค่ะรักษาหายแล้วนะคะ 4,428,913 รายค่ะลำดับ3จะเป็นของประเทศบราซิลนะคะต่อด้วยรัสเซียเปรูโคลอมเบียเม็กซิโกแอฟริกาใต้สเปนและอาร์เจนตินาค่ะสำหรับข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วของวันที่21กันยายน2563ค่ะอย่างที่ท่านได้เห็นเลยนะคะว่า10ประเทศทั่วโลกที่มีการติดเชื้อสูงสุดเนี่ยก็ยังคงครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็น10ประเทศอาเซียนนะคะที่มียอดผู้ติดเชื้ออันดับที่1ยังคงเป็นของฟิลิปปินส์ค่ะมียอดผู้ติดเชื้อถึง 291,190 คนนะคะเสียชีวิตแล้ว 4,999 คนรักษาหายแล้ว 232,33 คนค่ะอันดับที่2เป็นประเทศอินโดนีเซียนะคะมียอดผู้ติดเชื้อ 248,852 คนค่ะเสียชีวิตแล้ว 9,677 คนนะคะแล้วก็รักษาหายแล้ว 180,797 คนค่ะอันดับที่3ยังเป็นของสิงคโปร์อันดับ4มาเลเซียอันดับที่5เมียนมาของไทยเราอยู่อันดับที่6ค่ะต่อด้วยเวียดนามกัมพูชาบรูไนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะนี่คือ10ประเทศในอาเซียนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อนะคะเรายังคงต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์กันต่อไปด้วยนะคะในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะข้อมูลนะวันที่21กันยายนค่ะเรามียอดสะสมอยู่ที่ 3,506 รายนะคะกำลังรักษาอยู่ตอนนี้105รายค่ะเสียชีวิตแล้ว59รายรักษาหายแล้ว 3,342 รายนะคะสำหรับในข้อมูลของวันที่21กันยายนเรายังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในประเทศแล้วก็รายใหม่ที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ของส่วนในสปท.นั้นยอดเราคงที่มาตลอดเลยนะคะก็ยังคงอยู่แค่
15รายเท่านั้นโดยจะเป็นของสพป.จำนวน14เขตนะคะแล้วก็สพม.1เขตเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องระมัดระวังและยังคงเฝ้าระวังปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่2ค่ะ